วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับอันนี้ความพิเศษอยู่ที่น้องแตงโมจะได้ขึ้นป .1 นะครับเขาดีใจมากจะได้แต่งตัวเหมือนพี่เขาโอ้โหอันนี้ตื่นตั้งแต่4อ่ะพ่อแม่ตื่นทำกับข้าวเขาก็ตื่นมาด้วยตื่นเต้นมาโอก้ชุดใหม่เว้ยป.1แล้วเอ้ยดูฮิปฮอปนิดหน่อยนะเผื่อใช่ไหมเผื่อป.2เลยว่ะชุดอ่ะเผื่อป.6เผื่อป.6เลยโอ้โหเท่อยู่วะชุดกระโปรงพี่กระโปรงพี่สมบูรณ์ใช้ได้นะสวยอยู่ยังใหม่อยู่ไหนมาดูใกล้ๆได้เดินมาดิโอ้โหเลยปากชื่ออะไรนะปินชัดนะฮะเป็นฉัตรบัวไข่โอ้โหป .1 นะป .1 นะส่วนนี้เป็นชุดตอนอนุบาลนะครับไอ้ขาวแดงตัวนี้ชุดล่าสุดนะครับอันนี้เขาดีใจจะได้ใส่เหมือนพี่อันนี้ก็เตรียมความเรียบร้อยแม่ก็เช็คความเรียบร้อยให้ซะก่อนอันนั้นก็จะไปอย่างเดียวเลยครับแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยดีจะไปโรงเรียนอย่างเดียวอันนี้ช่วยกันดูเช็คผมเสื้อผ้าไม่รู้เอาของไปครบไหมครูให้เอาช้อนเอาแก้วไปด้วยอันนี้ป่ะเดี๋ยวขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับขี่รถไปสัก10 นาทีก็ถึงแล้วนี่นึกถึงบรรยากาศตอนที่เข้าอนุบาลวันแรกนะนี่คือชุดที่ไปอนุบาลวันแรกนี่ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับขึ้นป.1แล้วนี่คือวันแรกที่ไปเรียนป.1น้องสมูไอ้กับน้องแตงโมเขาไม่ค่อยนั่นเขาชอบไปโรงเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบมีความสุขการไปโรงเรียนขอรับเรื่องดีครับวันนี้